แอปทัศออนร่วมงานแต่งน้องสาวคนสนิทเป็นหนึ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองที่ต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่ได้ติดตามเธอจะเห็นว่าเจ้าตัวเป็นคนที่เก่งและสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคมาได้มากมายเธอทำงานในวงการในฐานะนักแสดงและพิธีกรนอกจากนี้เจ้าตัวยังเป็นคุณแม่ที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกสาวมากๆเรียกได้ว่าทำงานหนักแล้วก็ยังแบ่งเวลาไปเลี้ยงดูลูกได้อย่างเพอร์เฟกต์เป็นหนึ่งคนที่น่าชื่นชมในความเก่งและในความขยันของเธอเรียกได้ว่าน่าเอาเป็นตัวอย่างมากๆสำหรับสาวคนนี้เรากำลังพูดถึงทางด้านแอปทัศออนนักแสดงสาวมากความสามารถที่มีประสบการณ์ในวงการมานานกว่า20ปีเธอก้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุยังน้อยโดยมีผลงานในการแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตที่แจ้งเกิดและทำให้เธอมีชื่อเสียงอย่างละครเรื่องริษยาหลังจากนั้นเธอก็ได้กลายมาเป็นนักแสดงที่เก่งและมีผลงานตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องจำเลยรักพระจันทร์สีรุ้งขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอและนอกจากนี้ยังมีผลงานในด้านภาพยนตร์กับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้ง6ภาคถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เล่นดีเข้าถึงบทบาทได้ยอดเยี่ยมและเป็นอีกหนึ่งคนคุณภาพในวงการบันเทิงเพราะนอกจากในด้านการแสดงแล้วเธอยังเป็นพิธีกรรายการสามแซ่บถือได้ว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกบทบาทและล่าสุดก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานแต่งงานน้องสาวสุดที่รักอย่างจักรจันทร์อาคัมซิริและคุณเคพร้อมทั้งยังได้อบกอดน้องสาวพร้อมอวยพรเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะของทั้งคู่ที่มีต่อกันจะเป็นอย่างไรเราไปดูความน่ารักกันเลยค่ะ